เพื่อนๆยูทูบเบอร์หลายๆคนนะครับทุกคนก็คงจะได้รับเมลฉบับนี้นะครับจาก YouTube นะครับแบบฟอร์มภาษีของสหรัฐอเมริกาของคุณจะหมดอายุภายในสิ้นปี2024นี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องอัปเดตภาษีกรอบระยะเวลาก็คือภายในสิ้นปี2024นะครับถ้าทำในคอมก็อาจจะง่ายหน่อยนะครับแต่หลายๆคนก็ไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าทำในมือถือทำอย่างไรนะเปิด Google ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ว่า Google Essence แล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลหรือว่ารหัสผ่านของเรานะครับพอมาสู่หน้านี้แตะไปที่มุมบนซ้ายมือตรงนี้นะครับที่ขีด3ขีดนะครับแตะแล้วก็เลือกไปที่ Essence สำหรับ YouTube นะครับแล้วก็แตะไปที่ตรงนี้นะครับที่จุด3จุดตรงนี้นะครับแตะเข้าไปแล้วก็ดูการชำระเงินแตะเข้าไปก็เลื่อนมาที่ด้านล่างสุดนะครับไปที่จัดการตั้งค่าแตะเข้าไปข้อมูลภาษีของสหรัฐอเมริกานะครับแตะไปที่รูปพรรณสอแตะเข้าไปแล้วก็ไปที่จัดการข้อมูลภาษีข้อมูลภาษีของสหรัฐอเมริกาได้รับอนุมัติแล้วเมื่อ12มีนา64ก็ทุกๆ3ปีเราจะต้องยื่นนะครับไปที่แสดงรายละเอียดและเอกสารเกี่ยวกับภาษีนะแตะเข้าไปส่งแบบฟอร์มใหม่แตะเข้าไปเริ่มกรอกแบบฟอร์มใหม่นะครับไปที่เริ่มกรอกแบบฟอร์มใช้พาสคีย์เพื่อยืนยันว่าเป็นคุณข้อมูลภาษีของสหรัฐอเมริกาบุคคลธรรมดานะครับกดถัดไปคุณเป็นพลเมืองที่พำนักในสหรัฐอเมริกาหรือไม่กดถัดไปเลือกแบบฟอร์มภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้มีสัญชาติอเมริกันนะครับต้องเลือกตัวนี้ไปที่เริ่มกรอกแบบฟอร์มประเทศหรือภูมิภาคที่เป็นนี่เราก็เลือกเป็นประเทศไทยนะครับไทยนะครับมาเลขประจำตัวผู้เสียภาษี TIN ต่างประเทศตรงนี้ก็กรอกเป็นหมายเลข13หลักของเรานะครับเสร็จแล้วก็กดถัดไปที่อยู่พำนักถาวรเป็นบ้านเลขที่ทั่วไปนะครับเราไม่ต้องมาติ๊กตรงนี้นะครับตรงนี้หมายถึงบ้านที่มีตู้ปน.นะครับที่เช่าตู้ไปรษณีย์จากไปรษณีย์นะครับตรงนี้เราไม่ต้องติ๊กนะครับที่อยู่มันก็จะขึ้นข้อมูลเดิมขึ้นมานะครับเนี่ยเราก็แตะไปที่ข้อมูลเดิมเราได้เลยที่อยู่จัดส่งเอกสารเป็นที่อยู่เดียวกันถ้าเป็นคนละที่เราก็กรอกนะครับแต่ของผมเป็นที่เดียวกันก็ติ๊กเครื่องหมายถูกแล้วก็กดถัดไปส่วนที่สัญญาภาษีนะครับคุณอ้างสิทธิ์ในการหักภาษีหน้าที่จ่ายในอัตราที่น้อยลงหรือไม่ใช่นะครับติ๊กเครื่องหมายถูกแล้วก็เลือกประเทศเป็นประเทศไทยนะครับไทยเงื่อนไขอัตราพิเศษค่าลิขสิทธิ์เช่นโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube นะครับเลือกติ๊กถูกบทบัญญัติก็ตามที่ระบบแนะนำขึ้นมานะครับอัตราการหักภาษีเป็น 5% นะครับตรงนี้สำคัญนะครับถ้าใครไม่มาเลือกตรงนี้มันจะถูกหัก 30% นะครับตรงนี้เราจะต้องมาเลือกเป็น 5% นะครับสาเหตุที่ทำให้เข้าเงื่อนไขแล้วก็แตะติ๊กเครื่องหมายถูกไปจากนั้นก็กดถัดไปกิจกรรมหรือบริการที่ดำเนินการในสหรัฐอเมริกาไม่นะครับแล้วก็ติ๊กถูกฉันขอรับรองว่าบริการที่มีต่อ Google จะดำเนินการภายนอกสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะติ๊กทำไมถูกแล้วก็กดถัดไปต่อไปก็จะเป็นการรายงานภาษีนะครับเราเลือกเป็นรับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ติ๊กฉันยอมรับข้อตกลงในการนำส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ติ๊กทำไมถูกไปแล้วก็กดถัดไปฉันยืนยันว่าได้ตรวจสอบเอกสารภาษีที่ระบบสร้างขึ้นนี้นะติ๊กเข้าไปถูกแล้วก็กดถัดไปการรับรองและลงนามฉันขอรับรองข้อความต่อไปนี้นะติ๊กเข้าไปถูกไปเลื่อนขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปที่หนังสือรับรองสถานะนี้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มภาษีนี้ติ๊กเข้าไปถูกนะผู้รับผลประโยชน์ติ๊กใช่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดส่งเลยครับก็จะมีสถานะส่งเมื่อ23กันยายน67โดยหมดอายุ
31 ธันวา 70นะครับก็คือนับต่อไปอีก3ปีนะครับก็ก่อนสิ้นปี70เราก็ต้องมายื่นแบบฟอร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผม